แต่ว่าท่านว่าท่านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นวัดเผาไปวัดยังอุ่นๆอยู่นะหมายว่าคนยังพกฟางยังวัดยังอุ่นอยู่อันนี้หลวงปู่อายุเท่าไหร่ครับอายุ92 90เอา91เต็ม92กำลังเดินอยู่ตอนนี้กำลังเดิน92ครับผมอยากรู้ประวัติหลวงปู่คร่าวๆประวัติหลวงปู่องค์หลวงปู่ท่านเป็นคนก่อคาเนี่ยครับแต่ว่าแต่ผมบอกแบบเต็มๆไม่ได้คร่าวๆคือบวชมาได้แปะไอ้68พรรษา69ย่างครับพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ลีธรรมทัตโตวัดอโศการามท่านมาช่วยงานทำวัดทำพระสบายแล้วก็ทำวัดป่าสำราญนิวาสพอจากนั้นท่านก็เลยบวชพระขาวที่วัดพอถึงฤดูการบวชพระเดชพระคุณหลวงปู่ลีว่าสมควรให้บวชแล้วก็เลยให้หลวงปู่แว่นพาไปครับพาไปที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครครับวัดที่เผาหลวงปู่มั่นจากนั้นก็ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดพระอุปัชฌาย์ท่านชื่อว่าพระมหาทองสุขหรือว่าหลวงปู่มหาทองสุขซึ่งเป็นพระมหาเถระองค์ใหญ่ของภาคอีสานที่เคยเดินธุดงค์คู่กับหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านจำพรรษาที่วัดบ้านปัวหรือบ้านบัวเนี่ยออกจากนั้นท่านก็พรรษาแรกพรรษาสองได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์ท่านให้ไปจำพรรษากับหลวงปู่มหาจิตวัดควนจงก็คือหัดใหญ่ถ้าจำไม่ผิดนะสงขลาที่สงขลาจากนั้นท่านก็ขึ้นไปจำพรรษาที่โน่นที่นี่บ้างผลสุดท้ายก็เข้ามากราบดูกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงวัดป่าสำราญนิวาสโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงก็ให้อยู่กับท่านดูแลอุปถัมภ์ท่านเรื่อยๆมาแต่ในระยะที่อยู่กับหลวงปู่หลวงก็ได้ไปจำพรรษาที่โน่นที่นี่บ้างตามที่ท่านเล่าให้ฟังนะคร่าวๆจนปีพ.ศ.2หลังจากปีพ.ศ.2535แล้วท่านก็จะอยู่นี่แทบตลอดอยู่นี่คือวัดป่าสำราญนิวาสถึงปัจจุบันนี้ด้วยความที่ท่านชราภาพแล้วก็อยู่ท้ายวัดครับก็อำนวยความสุขไม่ค่อยมีนะครับก็เลยผมก็เลยได้เข้ามาดูแลโดยคนที่ดูแลจริงๆจังๆคือพี่หน่องคือหลานท่านได้ดูแลมาเป็น10โอ้จะว่าถึง10ปีเนาะครับตั้งแต่เขาเกิดมานั่นนะครับก็ดูแลก็ได้เป็นคนหลวงปู่ถึงเมื่อผ่านมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยท่านให้พี่หน่องผมโทรหาพี่หน่องว่าหลวงปู่ฉันข้าวไม่ได้ครับก็เลยขึ้นมาได้1อาทิตย์ครับเมื่อ2วันที่ผ่าน3วันที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่ป้อนพระทหารป้อนเสร็จท่านก็หลับแบบนี้เลยนะครับป้อนเสร็จก็เอียงตัวลงผมก็เลยจับมือท่านครับมือท่านก็ตกจับมือท่านก็ตกก็เลยปรึกษากับพี่ครับว่าเอาไงดีก็เลยว่าเรียกรถดีมั้ยเรียกรถอีโมแลนดีมั้ยก็เลยเรียกเรียกแล้วก็เลยมานั่งคุยกับ2พี่น้องว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายก็อย่างน้อยๆก็อย่างห้องนี้ก็วันเท่าไหร่นะ 4,000 กว่า 4,200 แต่เราก็ผมก็เลยไม่เป็นไรผมจัดการเองโดยที่ก็บอกญาติที่ทำญาติที่ทำให้ช่วยกันเพราะเราไม่คิดว่าหลวงปู่จะอยู่วัน2วัน3วันเราคิดว่าหลวงปู่น่าจะอยู่หลายวันครับ